แต่ที่เราจะใช้จริงๆก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ Apache ตัวนี้กับ MySQL นะครับให้เรากด Start Apache ได้เลยครับนี่ผมสตาร์ทนะครับสังเกตนะครับว่าพอร์ตที่ใช้ตอนนี้มันคือ80นะครับแล้วก็สตาร์ทขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะสตาร์ทขึ้นได้นะครับให้ทำตามแบบผมนะฮะให้ไปกดที่คอนฟิกตัวนี้คอนฟิกตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Apache ตัวนี้ httpd.conf จริงๆแล้วมันก็คือไปที่ไฟล์เดียวกับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แต่นี่ไม่เป็นทางลัดนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาก็เป็นไฟล์เดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Ctrl F นะครับนะครับก็พิมพ์โคลอน80พิมพ์โคลอน80แล้วกดไฟล์นี้เข้าไปนะครับครับเราจะเห็นว่ามันเจอตัวหนึ่งละคือตัวนี้นะครับให้เราเปลี่ยนตัวนี้เป็น8081นะครับสำหรับคนที่สตาร์ทไม่ขึ้นนะครับหรือเป็น8080ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเซฟเลยนะครับไฟล์แล้วก็เซฟโอเคแล้วก็ปิดไปเลยเสร็จแล้วเราลองสตาร์ท Apache ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับสต็อปก่อนนะครับสังเกตพอร์ตตัวนี้นะครับสตาร์ทใหม่นะฮะสังเกตนะครับว่าพอร์ตตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนไปเป็น8080แล้วตัวนี้จะได้สตาร์ทขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เราจะใช้เจ้าตัวเข้าหน้าเว็บนะครับผมลองเข้าหน้าเว็บให้ดูนะฮะปกติเราก็จะพิมพ์คำว่า local host นะครับกด enter ได้เลยนี่แต่ว่าถ้าใครพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นอะไรนะครับให้เราเปลี่ยนไปใช้ IP แทนนะครับ IP ก็เป็น 127.0.0.1 นะครับแล้วกด enter นะครับโอเคที่ของผมที่ไม่มาเพราะว่าท็อตตัวนี้ครับเนี่ยผมไปเปลี่ยนมันนะสังเกตนะครับผมเปลี่ยนเป็นพอร์ต8080แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นพอร์ต8080เนี่ยตรงนี้เราต้องโคลอนไปด้วยนะครับเป็นโคลอน8080อย่างนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ครับแล้วกด Enter นี่มาละครับนี่